ีครับผมโตโร่โคโมสึครับกับโคโมสึกระดัมชาแนลในซีรีส์ของกันพาบ้านๆเนื้อหาที่จะนำเสนอเนี่ยในแต่ละตอนมันเป็นการนำเสนอที่เรียกว่ามาจากประสบการณ์การต่อกันดั้มผมเองก็เป็นกันพามือใหม่เพิ่งต่อได้ไม่กี่เดือนแต่ระหว่างที่ต่อเนี่ยก็จะมีเก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องของวิธีการเรื่องของปัญหาต่างๆที่ทำให้ต้องกลับไปศึกษาและนำมาปรับปรุงไปเป็นรูปแบบของตัวเองผมเองก็ไม่ได้เป็นนักต่อกันพาที่เก่งกาจเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอาศัยว่าต่อแล้วก็ชอบต่อแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอยากลองแบบนี้อยากลองแบบนั้นลองดูแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แหละครับในวันนี้เนี่ยในซีรีส์ของกันพาบ้านๆตอนนี้จะนำเสนอในเรื่องของประวัติของกันพากันพาคืออะไรกันพาหรือกันพาโมมาจากกันดั้มพลาสติกโมเดลในยุคแรกๆจะเริ่มจากปี1936เป็นในส่วนของแลบผลิตของบริษัท Flock Penguin ใน UK เป็นในตัวของเครื่องบินรบยานรบเครื่องบินรบสิงไม่ใช่ยานรบสมัยนั้นเป็นเครื่องบินรบเป็นตัวพาหนะที่ใช้ในการทำสงครามส่วนตัวบริษัทบันไดเข้ามาเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ปี1970บริษัทบันไดได้รับการติดต่อว่าจ้างให้เพื่อผลิตตัวของพลาสติกโมเดลน่าจะเป็นบริษัทอีมาอีกที่มาขอให้บันไดผลิตด้วยจนผลิตพลาสติกโมเดลเรื่อยมาดังนั้นในปี1971บันไดจึงตัดสินใจที่จะจดทะเบียนบริษัทบันไดให้เป็นที่รู้กันในเรื่องของการผลิตลายพลาสติกโมเดลในปี1980หลังจากที่ซีรีส์โมบิสูตรกันดั้มภาค0079 UC จบลงนั้นบันไดบริษัทบันไดจึงนำคาแรคเตอร์ต่างๆที่อยู่ในซีรีส์นี้ออกมาผลิตเป็นพลาสติกโมเดลซึ่งพลาสติกโมเดลนั้นก็เป็นกันพลากันดั้มพลาสติกโมเดลที่มีจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นก็ยังทำการผลิตตามซีรีส์ตาม OVA หรือไม่ว่าจะเป็นตามแอนิเมชันต่างๆออกมาขายเรื่อยๆสำหรับคนที่ชื่นชอบซีรีส์หลักซีรีส์รองหรืออาจจะเป็นตัวของบิวไฟเตอร์ไดเวอร์ต่างๆเนี่ยก็ตามเก็บตามหาถ้าไม่ใช่ของบันไดก็จะเป็นของบริษัททางด้านประเทศจีนเขาเรียกว่าโมจีนก็ได้แก่มีดาบันมีจีจีดักกอนโมโมโกะ MJH แล้วก็มีอื่นอีกมากมายเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีถ้ามองมุมมองก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันบางทีก็อาจจะมีเรื่องของราคาถูกแต่คุณภาพก็ต้องลดลงบางครั้งก็จะมีของแถมที่ไม่เหมือนของบันไดแต่สีสันต่างๆก็เปลี่ยนแปลงกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราคงยังสนับสนุนของแท้ก็คือบันไดสปิริตต่อไปเพราะเนื่องจากผมมองแล้วว่าคุณภาพเรื่องของสีสันเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นต้นฉบับก็ยังคงอยู่รับรองคุณภาพสแตนดาร์ดแต่ละกล่องเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเอพิโซดต่อไปเรามาดูกันว่ากันพาเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างคอยติดตามด้วยครับใครชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับผม